่อมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์ทะเกืองรังสฤทธิ์ในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตจะได้คมชัดมากยิ่งขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคำสอนของพระเยซูคริสต์ว่าด้วยน้ำใจใหม่ที่สองพระเยซูคริสต์สอนในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยสอนกันอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าถ้ามีผู้ใดเกณฑ์ให้เราเนี่ยเดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรความคิดเช่นนี้เนี่ยเจตนารมณ์อย่างนี้เป็นคำสอนที่แตกต่างจากที่ชาวบ้านเขาคิดกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความได้เปรียบและความเสียเปรียบถ้าจะอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็จะต้องทำตามมาตรฐานที่เขาได้กำหนดกันไว้แต่พระเยซูคริสต์เนี่ยสอนแตกต่างจากคนเหล่านั้นเจตนารมณ์นี้มาจากคำสอนที่เป็นกฎหมายโบราณที่เราเรียกว่าตาแทนตาฟันแทนฟันหรือตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งเป็นเรื่องของการแก้แค้น
และการตอบแทนอย่างสะสมเมื่อคนหนึ่งคนใดทำให้เราเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายเราก็จะต้องตอบแทนให้มันเท่าเทียมกันหรือให้มากกว่านั้นโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจึงมีการตอบโต้มีการแก้แค้นกันไม่มีวันสิ้นสุดแต่พระเยซูคริสต์เนี่ยสอนในทางที่ตรงกันข้ามหลักๆ ก็ต้องการที่ก่อให้เกิดสันติและการให้อภัยยกโทษให้แก่กันเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าคำสอนที่บอกว่าถ้าผู้ใดเกณฑ์ให้เราเดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เดินเลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรเป็นการแสดงน้ำใจเป็นการแนะนำชาวยิวในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันว่าชาวยิวทุกคนเนี่ยที่เป็นเมืองขึ้นของเขาจะต้องทำตามกฎหมายด้วยความเต็มใจและหนึ่งในกฎหมายของชาวโรมนั้นก็คือว่าชาวโรมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเกณฑ์ใครก็ได้ที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยเฉพาะยิ่งชาวยิวเนี่ยให้แบกสิ่งของหรือขนสัมภาระไปให้1กิโลเมตรโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลยก็คือให้เดินไป1กิโลแล้วก็ขนของไปด้วยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เขาบังคับเอาไว้ที่กระทำกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นในช่วงคริสต์ศตวรรษแรกเนี่ยพวกโรมันปกครองดินแดนส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่โดยรอบแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อจักรวรรดิโรมันปกครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยจึงมีโครงการพัฒนาประเทศมากมายพร้อมๆกับการนำกฎหมายต่างๆมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วโครงการพัฒนาซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มากของจักรวรรดิโรมันโครงการหนึ่งก็คือการสร้างถนนเชื่อมโยงหัวเมืองต่างๆเข้าด้วยกันทั้งนี้ก็เพื่อง่ายแก่การปกครองนั่นเองที่จะไปมาหาสู่กันได้และที่จะไปบริหารจัดการประเทศสหราชทั้งหลายให้ได้อย่างง่ายดายเพราะนั้นก็เลยมีการสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นเครือข่ายใหญ่แมงมุมโดยมีกรุงโรมเนี่ยเป็นศูนย์กลางของถนนหนทางเหล่านั้นถนนทุกสายก็จะเชื่อมโยงไปถึงหัวเมืองต่างๆและถนนทุกสายก็จะมุ่งสู่กรุงโรมจึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนั่นเองถนนเหล่านี้เนี่ยมีความยาวรวมกันประมาณสัก 5,000 ไมล์เพราะฉะนั้นความยาวของถนนหนทางต่างๆที่อาณาจักรโรมันสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเมืองขึ้นทั้งหลายเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าความยาวของถนนหนทางที่เป็นใยแมงมุมเหล่านี้เนี่ยถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งแต่เหนือจรดใต้ตั้งแต่แม่สายจนถึงเบตงเนี่ยมันมีความยาวเพียงแค่ 1,500 กิโลเมตรหรือ930ไมล์เท่านั้นแต่ถนนหนทางที่เชื่อมโยงหัวเมืองต่างๆของอาณาจักรโรมันเนี่ยมีความยาวถึง 5,000 ไมล์หรือ 6,000 กว่ากิโลเมตรแล้วก็ทุกๆ1ไมล์เนี่ยก็จะมีหลักไมล์หรือหลักกิโลเมตรปักไว้เป็นหมุดหมายซึ่งเป็นหลักปฏิบัติจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับที่ถนนหนทางทั้งหลายเนี่ยก็จะมีหลักกิโลปักเอาไว้เป็นการบ่งบอกว่าถนนเส้นนี้มีความยาวสักเท่าไหร่เบื้องหลังคำแนะนำของพระเยซูที่ให้แบกสิ่งของเลยไปกับชาวโรมันถึง2กิโลเมตรเพราะเขาบังคับให้แบกไป1กิโลเพื่อให้เดินเลยไป1กิโลเป็น2กิโลเมตรเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือให้ทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วนจากนั้นก็ให้แสดงน้ำใจซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็ได้เขาจะไม่มาบีบบังคับเราแต่เราจะทำด้วยความเต็มใจแนวคิดนี้จึงเป็นการสะท้อนคำสอนหลักของพระเยซูคริสต์ที่ว่าด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนนั่นเองเพราะว่าแม้พระเยซูจะเป็นถึงพระบุตรของพระเจ้าและมีสถานะที่สูงส่งยิ่งนักแต่พระองค์มิได้ทรงติดยึดอยู่กับสถานภาพอันสูงส่งนั้นกลับทรงยอมเสียสละสถานภาพของพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อย่างต่ำต้อยทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราทุกคนยอมรับสภาพของทาสยอมถูกกดขี่ข่มเหงจนในที่สุดพระองค์ก็ยอมสิ้นพระชนบนกางเขนทั้งที่พระองค์ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับแต่ก็ถูกประหารชีวิตถูกลงโทษขั้นสูงสุดก็คือถูกตรึงบนไม้กางเขนนี่จึงเป็นคำสอนที่มาของคำสอนเกี่ยวกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเป็นความรักที่พร้อมให้อภัยอยู่เสมอไม่มีการตอบแทนไม่มีการแก้แค้นเพราะฉะนั้นคำสอนอันนี้เองที่เป็นหลักเป็นใจความสำคัญของความเชื่อของชาวคริสต์ที่บอกว่าถ้าใครทำผิดต่อเราเนี่ยก็ให้เราให้อภัยยกโทษให้แก่เขาไม่ว่าเขาจะทำผิดซ้ำซากมากน้อยแค่ไหนก็ให้อภัยโดยไม่จำเป็นนับจำนวนครั้งโดยซ้ำไปในเรื่องของการถูกเกณฑ์ให้เดินไป1กิโลแล้วก็
พระเยซูบอกให้ไปกับเขา2กิโลเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงเรื่องกิโลเมตรแรกเท่าไหร่นักส่วนใหญ่มักจะเน้นที่กิโลเมตรที่2เพราะกิโลเมตรแรกนั้นสำคัญจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องทำเพราะบางครั้งการทำตามที่เขาบังคับขู่เข็นไว้นั้นอ่ะมันทำด้วยความยากลำบากใจเหมือนกันทำอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากว่าเรายอมเต็มใจทำตามที่เขาบังคับกะเกณฑ์เอาไว้การทำเรื่องต่อไปหรือการเดินในกิโลเมตรต่อไปนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นแสนเข็นเท่าไหร่นักแต่บางครั้งการเริ่มต้นเนี่ยมักเป็นเรื่องยากและอาจจะต้องทำใจหรือใช้เวลายิ่งต้องถูกบังคับด้วยแล้วก็ยิ่งยากกว่าเดิมหลายเท่ายิ่งนักจึงมีคำกล่าวที่ว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับเราได้ทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นกิโลเมตรแรกจึงเป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าเราทำกิโลเมตรแรกได้เดินกิโลเมตรแรกได้เราก็จะเดินในกิโลเมตรต่อไปได้อย่างสบายๆเช่นเดียวกับเราทุกคนที่ต้องการมีสุขภาพดีต้องการมีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภัยต่างๆสามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เนี่ยนอกจากกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วยังต้องออกกำลังกายอีกด้วยแต่กว่าจะทำใจออกกำลังกายเป็นประจำได้เนี่ยก็ต้องตั้งหลักแล้วหลายตลบคิดแล้วคิดอีกวันแรกๆเนี่ยกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงทำได้สบายมากแต่พอวันต่อๆไปเนี่ยเริ่มขี้เกียจเริ่มเหนื่อยล้าเริ่มไม่อยากทำไม่ว่าจะเป็นวิ่งทางใกล้ทางไกลว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกฝึกโยคะหรือทำสมาธิหรือเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักที่ต้องใช้เงินทองมากมายและวิธีการอื่นๆเรามักจะพบว่าวันแรกๆเนี่ยทำได้สบายมากคึกคักเอาจริงเอาจังแต่นานวันเข้าก็เริ่มอิดออดไม่อยากทำเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นกิโลเมตรแรกได้เนี่ยกิโลเมตรต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายแล้วและสามารถที่จะทำได้จนเป็นนิสัยกลายเป็นกิจวัตรประจำวันเราสามารถที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องไม่เป็นภาระไม่ต้องฝืนใจทำไม่รู้สึกลำบากยากเข็ญแต่จะทำอย่างมีความสุขและยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สุขภาพเนี่ยมันอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวแล้วก็ไม่ปวดเนื้อปวดตัวเพราะมันเข้าที่เข้าทางแล้วทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจเบิกบานปลอดโรคปลอดภัยการที่พูดเช่นนี้เนี่ยพูดง่ายลงมือทำจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ยากเย็นแสนเข็ญเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเริ่มต้นช้าๆก่อนเริ่มต้นง่ายๆก่อนเหมือนกับการเริ่มต้นเดินจากกิโลเมตรแรกมันก็จะต่อไปยังกิโลเมตรที่2ในบริบทของพระเยซูนั้นกิโลเมตรแรกขับเคลื่อนด้วยการบีบบังคับที่ถูกบีบบังคับที่ถูกกะที่ถูกเกณฑ์แล้วก็ทำด้วยความไม่เต็มใจเท่าไหร่นักทำด้วยความฝืนใจส่วนกิโลเมตรที่2เนี่ยเป็นการทำด้วยใจสมัครไม่ต้องมีใครมากะมาเกณฑ์อีกต่อไปเพราะทำแล้วมันสบายตัวทำแล้วสบายใจจึงทำด้วยความเต็มอกเต็มใจจนกลายเป็นนิสัยกลายเป็นกิจวัตรประจำวันเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ถึงสอนว่าให้เราเนี่ยมีน้ำจิตมีน้ำใจต่อกันคำว่าสปิริตหรือคำว่าน้ำใจเนี่ยจึงไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวอยู่ในนั้นแต่เป็นการแสดงความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจน้ำใจแบบนี้จะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนคนที่มีน้ำใจจึงมีความรู้สึกห่วงใยเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนที่มีความทุกข์ยากลำบากหรือคนที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเป็นต้นเราจะนิ่งดูดายหรือทำเป็นทองไม่รู้ร้อนต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้เพราะเหมือนกับการกระทำกับเราด้วยถ้าเขาทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยเราทนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำกับคนอื่นแล้วเราอยู่เฉยๆเนี่ยแสดงเราเป็นคนที่แรงน้ำใจเพราะฉะนั้นการแสดงสปิริตหรือการแสดงน้ำใจที่มีต่อกันนั้นเป็นการเอื้ออาทรและแบ่งเบาภาระช่วยเหลือเกื้อกูลให้เกิดความบรรเทาใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนั้นด้วยใจร้อนรนและด้วยใจสมัครไม่ใช่ฝืนใจทำไม่ใช่ถูกบังคับให้ทำนี่จึงเป็นหัวใจของน้ำใจใหม่ที่สองนั่นเองเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าสังคมของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดหลักระบบอาวุโสยึดถือผู้ใหญ่เป็นระบบชนชั้นหรือระบบเจ้าขุนมูลนายจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาตินั่นคือผู้น้อยต้องเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วในเวลาเดียวกันผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความเมตตากรุณามีความสงสารมีความรักมีความกรุณาต่อผู้น้อยจึงมีสำนวนไทยที่บอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดหรือผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนอันที่จริงการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานในสังคมนั้นน่ะ
เป็นคุณธรรมที่ดีนะครับแต่การเคารพและให้เกียรติแก่กันและกันทั้งผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ก็ยิ่งเป็นคุณธรรมที่ดีมากกว่าเพราะเป็นการยอมรับเป็นการให้เกียรติและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันยอมรับและเคารพนับถือซึ่งกันและกันไม่ว่าคนคนนั้นจะอาวุโสมากหรือจะอาวุโสน้อยมีความรู้มากหรือจะมีความรู้น้อยมีตำแหน่งสูงหรือไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเพราะเป็นหลักความเชื่อของชาวคริสต์ที่บอกว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนมีเกียรติและทุกคนมีศักดิ์ศรีไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเราถูกกำหนดด้วยสถานะทางสังคมและสถานะทางเศรษฐกิจหรือชนชั้นมากกว่าจึงทำให้มีการแบ่งแยกชนชั้นซึ่งกันและกันบ่อยครั้งเรามักเกิดความเข้าใจผิดที่ว่าผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเนี่ยต้องมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้น้อยหรือคนที่เป็นลูกน้องเสมอจนกลายเป็นการแบ่งชนชั้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบและกดขี่ข่มเหงกันอย่างไม่รู้ตัวจนผู้น้อยเกิดความรู้สึกอึดอัดไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าที่จะต่อล้อต่อเถียงกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่ายังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นแม้จะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตามแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อต้องทำอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเย็นชาและต่างคนต่างอยู่ทำไปให้เสร็จตามหน้าที่นั่นเองเหมือนกับการที่ถูกเกณฑ์จากกฎหมายของชาวโรมันที่บอกว่าให้เดินไป1กิโลโดยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆเลยมันก็ทำด้วยความฝืนใจแต่ถ้าว่าเราทำเพราะมันเป็นหน้าที่เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเรามีน้ำจิตน้ำใจที่จะทำต่อไปทุกอย่างก็ไม่ต้องมีการกะเกณฑ์บังคับกันอีกเลยก็ไม่ต้องเกิดชนชั้นและไม่มีชนชั้นและไม่มีระหว่างวัยไม่มีวัยผู้สูงอายุวัยผู้ต่ำอายุหรือผู้ใหญ่กับเด็กอะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่ทุกคนเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตัวเองใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปแล้วก็ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันไม่ดูถูกไม่ตำหนิติเตียนเช่นผู้ใหญ่อาจจะต่อว่าผู้น้อยไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแต่ถ้าเรารู้จักหน้าที่และเราให้เกียรติแก่กันส่วนนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนเด็กก็อาจจะไม่ต้องดูถูกดูแคลนผู้ใหญ่ว่าเป็นคนหัวโบราณเป็นคนคล่ำคลึเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีหรือตกยุคตกสมัยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันเพราะเราไม่รู้จักหน้าที่และเราไม่ได้ให้เกียรติแก่กันและกันถ้าเราให้เกียรติแก่กันและกันเราก็จะยอมรับถึงสถานภาพความเป็นอยู่ความเป็นจริงความสามารถศักยภาพของแต่ละคนและก็ยอมรับตามนั้นไม่มีการดูถูกเหยียดหยามไม่มีการกดขี่ข่มเหงทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันตินั่นเองคำสอนและหลักปฏิบัติของพระเยซูคริสต์ถึงอาจจะแตกต่างจากความคิดความเข้าใจของผู้คนทั่วไปเพราะพระเยซูเนี่ยให้ความสำคัญแก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยอย่างเสมอกันให้ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะไม่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนหรือเหยียดหยามหรือยกตนข่มท่านหรือทำให้ใครๆคนหนึ่งคนใดต้องมีความรู้สึกเสียอกเสียใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องคนที่ต้องการเป็นใหญ่เป็นต้นเนี่ยต้องเป็นคนสุดท้ายซะก่อนตามคำสอนของพระเยซูคริสต์คือถ้าต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ที่เล็กน้อยอ่อนน้อมถ่อมตนเรียนรู้จากประสบการณ์จนกระทั่งเมื่อถึงวาระที่เหมาะสมเราอาจจะได้รับการยกย่องนับถือให้ได้มีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นและคนที่ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องเป็นคนเล็กน้อยเสียก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนและมันมีวิธีการของมันหรือคนที่ต้องการเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บังคับบัญชาต้องเคยเป็นลูกน้องหรือคนรับใช้มาก่อนนั่นเองพระเยซูจึงสอนว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวงซะก่อนถ้าผู้ใดใคร่เป็นเอกเป็นคนใหญ่คนต้นก็ต้องเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นผู้ใหญ่การที่จะได้เป็นคนเอกคนต้นหรือจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นคนเป็นเจ้าคนนายคนนั้นจะต้องผ่านกระบวนการของการรับใช้หรือเป็นผู้น้อยมาก่อนเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นเราจะได้มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้รับใช้ของเรานั่นเองเราจะไม่โขกสับเขาจะไม่ดูถูกเขาจะไม่บังคับกะเกณฑ์จนกระทั่งเขาเนี่ยแบกรับความตึงเครียดไม่ได้แบกรับความหนักใจไม่ได้แต่เราจะเห็นอกเห็นใจเขามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยความเหมาะสมและมีน้ำจิตน้ำใจที่จะให้เขามีชีวิตอยู่ในฐานะเป็นคนคนหนึ่งได้เหมือนกันพระเยซูจึงทรงทำให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยการล้างเท้าของพวกสาวกซึ่งพวกสาวกเองก็ยอมรับไม่ได้เพราะการที่
พระอาจารย์เนี่ยจะมาล้างเท้าให้กับลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ยิ่งสังคมไทยยิ่งรับไม่ได้ใหญ่หรือการที่เด็กเนี่ยจะไปจับหัวของผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรซึ่งรับไม่ได้นั่นเองแต่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้เป็นตัวอย่างด้วยการลงมือล้างเท้าให้กับพวกสาวกแล้วหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ตรัสว่าถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระอาจารย์ของท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะถ่อมตัวลงยอมล้างเท้าให้กับพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่ท่านแล้วพระเยซูไม่ได้ขอให้พวกสาวกเนี่ยล้างเท้าให้พระองค์ในฐานะพระอาจารย์นะครับแต่ล้างเท้าให้กับพวกสาวกด้วยกันล้างเท้าให้กับเพื่อนฝูงของกันและกันเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการที่จะเป็นผู้ใหญ่ผู้โตการที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้น้อยมาก่อนแล้วจะต้องปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้ท่านเปาโลจึงขยายคำสอนเรื่องน้ำใจไมล์ที่2ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ที่ว่าอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอันนี้เป็นสิ่งที่รับยากเหมือนกันนะครับที่เห็นว่าคนอื่นดีกว่าตัวเพราะส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าผู้อื่นอยู่เสมอมันถึงมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นนั่นไงในสังคมท่านสอนต่อไปว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยอันนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่าที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงหยิบฉวยฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองกลายเป็นที่มาของการทุจริตการคดโกงนั่นเองท่านสอนต่อไปว่าจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์อย่างที่กล่าวแล้วนี่นะครับก็คือว่าน้ำใจแบบพระเยซูคริสต์คืออย่างไรก็คือพระองค์ผู้ทรงมีสภาพของพระเจ้าแต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือก็คือแม้พระองค์จะมีสถานะที่สูงส่งมีสถานะที่ยิ่งใหญ่มากมายเพียงใดแต่พระองค์ไม่ได้ทรงถือตนถือพระองค์ว่าพระองค์จะสูงส่งและยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ได้กลับยอมสละทรงรับสภาพของทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์พระองค์ยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดาแล้วก็เป็นผู้ที่ปรนิบัติรับใช้ผู้คนทั้งหลายยอมแม้จะถูกกดขี่ข่มเหงก็ไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงกับใครเลยเพราะพระองค์เห็นว่าสถานะของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ในที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างสอนผู้คนให้รู้จักที่จะถ่อมจิตถ่อมใจลงบ้างและเมื่อพระองค์ปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเพราะฉะนั้นความถ่อมสุภาพความถ่อมจิตถ่อมใจความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเป็นที่มาของความเห็นอกเห็นใจความเมตตากรุณาความสงสารและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่นซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากตัวเองมากกว่าที่จะแบบบังคับกะเกณฑ์ขู่เข็นให้ผู้อื่นทำทั้งที่เราทำไม่ได้เราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเองซะก่อนด้วยการที่ไม่ติดยึดอยู่กับสถานภาพของตนหรืออัตตาหรือตัวกูของกูแต่ยอมสละละวางในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองไม่ยิ่งพยองในศักดิ์ศรีจนเกินไปไม่เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างและถูกดูถูกเหยียดหยามดูถูกดูแคลนผู้อื่นจนกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วเอารัดเอาเปรียบกลายเป็นคนที่ไร้น้ำจิตไร้น้ำใจเป็นคนแล้งน้ำใจนั่นเองการที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจึงเป็นที่มาของการเห็นอกเห็นใจจึงเป็นที่มาของการมีน้ำใจต่อกันท่านเปาโลจึงแนะนำว่าการที่จะมีน้ำใจต่อกันนั้นต้องยึดต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญ3ประการนั่นคือความเชื่อมีความเชื่อความไว้วางใจมีความหวังและมีความรักท่านบอกว่าอย่างน้อยที่สุดการที่เราจะมีน้ำใจต่อกันนั้นให้การงานทั้งหลายที่เราทำเป็นผลผลิตของการที่เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาถ้าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะเกิดดอกออกผลและมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนถ้าสิ่งที่เราทำแล้วเราทำด้วยความไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่นักเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรประการที่สองเนี่ย
ท่านบอกว่าให้การที่เราลงมือลงแรงกระทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการทำดีต่อใครก็แล้วแต่หรือการมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนั้นให้การงานที่เราลงมือกระทำนั้นมันมาบรรจบพบกันเพราะเรารักที่จะทำมันอะไรก็ตามที่เราทำด้วยความรักมันก็จะเกิดผลมันก็จะมีประสิทธิภาพและมันจะมีความงดงามอยู่ในตัวของมันเองอะไรก็ตามที่เราทำไปงั้นๆแหละโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรเนี่ยผลงานนั้นก็ไม่มีคุณภาพนั่นเองแล้วประการที่3ท่านบอกว่าให้ความเพียรพยายามของเราที่อุตส่าห์ทำอุตส่าห์ใช้ชีวิตเนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจจากความหวังถ้าเรามีความหวังเราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นและโดยความตั้งใจนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของการมีน้ำใจใหม่ที่2ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนั่นเองคุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดร.ประดิษฐ์เกื้องรังสฤทธิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ